ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านความหายนะของนโยบายพรรคการเมืองอรรถสิทธิ์เมืองอินเผยแพร่เมื่อวันที่30เดือนพฤษภาคมปี2022ผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐล้มเหลวในการทำนโยบายตามที่เคยหาเสียงไว้จนต้องรีบไปลบภาพกราฟิกที่เคยเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากแคนดิเดตที่พรรคการเมืองนั้นเสนอเองแทนที่จะเป็นจารีตแบบเดิมนั่นคือหัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งต้นแบบมาจากอังกฤษการที่รัฐธรรมนูญฉบับร่างโดยเนติบริกรที่รับใช้คสช.กำหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้ประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่จำเป็นต้องลงมาเป็นนักการเมืองเพราะตัวประยุทธ์ไม่ชอบการเมืองแบบรัฐสภาและการเลือกตั้งด้วยอาชีพนักการเมืองนั้นต้องเดินไปไหว้ประชาชนเพื่อหาเสียงเหมือนเซลแมนซึ่งเป็นสิ่งที่ลุงแกรับไม่ได้แกจะชอบเดินสายเพื่อให้มวลชนที่มาจากการจัดตั้งประจบประแจงอันเป็นภาพจำลองของเจ้าขุนมูลนายในอดีตหรือไม่ก็เหมือนกับภาพของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เดินชมตลาดเท่านั้นนอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ช่วยไม่ให้สาธารณชนมองประยุทธ์ว่าเป็นนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งภาพที่แกต้องการให้สาธารณชนเชื่อคือเป็นนักปกครองที่ทำเพื่อประเทศชาติดังนั้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประยุทธ์จึงใช้พรรคพลังประชารัฐเป็นแค่พาหนะในการพาแกเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านลิ้วล้อก็คือนักการเมืองเพราะคนเหล่านี้ก็พร้อมจะถูกกำจัดออกไปถ้าไม่มีประโยชน์หรือขัดผลประโยชน์กันและหนึ่งในนั้นก็อาจรวมถึงพลเอกประวิตรซึ่งมาเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยตัวเองวงเล็บซึ่งเป็นหอกข้างแคร่พร้อมจะแทงแกเมื่อไหร่ก็ได้กลยุทธ์เช่นนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเวลารัฐบาลทำงานล้มเหลวก็มีข้ออ้างว่าเป็นเพราะเกมการเมืองในรัฐสภาอย่างเช่นนักการเมืองและพรรคต่างๆทั้งปีกรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ไม่ใช่ตัวประยุทธ์แต่ในปัจจุบันข้ออ้างดังกล่าวประสบความสำเร็จในบรรดาพวกอนุรักษนิยมและแฟนคลับของประยุทธ์เท่านั้นเพราะอย่างไรคนจำนวนมากก็ยังโยงว่าเป็นความล้มเหลวของตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ดีอย่างไรก็ตามเวลาประยุทธ์บริหารประเทศแกไม่ได้รู้สึกกดดันเหมือนหัวหน้าพรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยทั่วไปที่ต้องพยายามทำตามนโยบายหาเสียงที่ได้ให้ไว้นโยบายจำนวนมากนั้นจึงมาจากระบบราชการและกลุ่มผลประโยชน์ที่ป้อนขึ้นมาให้แกโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคที่แกแทบไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอไปและวัตถุประสงค์คือความนิยมของตัวประยุทธ์มากกว่าพรรคการเมืองและสมาชิกในฐานะรัฐมนตรีซึ่งถูกแกยึดอำนาจหลายครั้งเช่นช่วงระบาดของโควิด-19ทั้งที่ความเป็นจริงนโยบายพรรคเป็นส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภานโยบายเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองสัญญาไว้กับประชาชนและประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นเพราะนโยบายเหมือนกับการสัญญาประชาคมไว้แต่หากการเมืองไทยเป็นเช่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนโยบายของพรรคการเมืองโดยเฉพาะของพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่มีประโยชน์เพราะอย่างไรแล้วด้วยกติกาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เอื้อให้ประยุทธ์เป็นนายกและจะบริหารอย่างไรก็ได้หากแค่สมาชิกพรรคใหญ่ๆซึ่งอาจมีการเลือกตั้งเฉพาะกิจหรืออาจใช้พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละวงเล็บถ้าผลประโยชน์ลงตัวในการเสนอชื่อแก่เป็นนายกรัฐมนตรีและบรรดาพรรคน้อยใหญ่ก็จะแห่สนับสนุนเพราะรู้ว่าประยุทธ์มีสว250คนและกลไกอำนาจของรัฐอยู่ในมืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย